เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราต้องใช้ไข่ต้มแก้บนสวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตบุราเช่นเคยนะคะมีท่านไหนที่กำลังฟังคลิปนี้เคยบนแล้วก็แก้บนด้วยไข่ต้มกันบ้างคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราต้องใช้ไข่ต้มในการแก้บนคลิปนี้เรามีคำตอบให้ค่ะไข่ต้มแก้บนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมสายมูอันเก่าแก่มาช้านานที่โดยส่วนตัวนะคะก็ได้เห็นมาตั้งแต่รู้ความเลยค่ะเคยมีข่าวว่านางสาวไทยแก้บนด้วยไข่ต้มที่วัดพระแก้ววัดหลวงพ่อโสธรคนที่ถูกลอตเตอรี่ก็แก้บนด้วยไข่ต้มที่วัดโน้นวัดนี้อย่างเช่นวัดกลางบางพระนครชัยศรีวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบางพื้นที่ก็ใช้ไข่ไก่ทาสีแดงในการแก้บนอย่างเช่นพระรวงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ในวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สายมูต่างก็รู้ดีกันว่าหลวงพ่อท่านชอบไข่ต้มย้อมสีแดงแต่ที่ดังๆและรู้จักกันดีที่สุดก็คือวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่มักจะมีไข่ต้มแก้บนเป็นร้อยเป็นพันฟองมาถวายจนถึงขั้นเกิดธุรกิจไข่ต้มแก้บนเป็นแถวๆในย่านนั้นซึ่งก็ทำมาค้าขึ้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราต้องแก้บนด้วยไข่ต้มทางช่องเราก็มีคำกล่าวถวายไข่ต้มแก้บนมาฝากกันค่ะคำกล่าวถวายไข่ต้มแก้บนตั้งนโม3จบค่ะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อและนามสกุลเคยขอให้บัดนี้สำเร็จแล้วจึงขอนำไข่ต้มจำนวนฟองมาถวายหลังจากนั้นนะคะก็ปักธูปบนไข่แล้วยกแผงไข่ต้มขึ้นมา3รอบค่ะและขยับประเคนครบทุกแถวขั้นตอนต่อไปก็คือการรอจนธูปหมดก็สามารถท่องคำลาเป็นอันเสร็จพิธีถวายไข่ต้มแก้บนค่ะแล้วทำไมเราต้องแก้บนด้วยไข่นั่นก็น่าจะประมาณเป็นเพราะว่าพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ของฟาร์มไข่ไก่ค่ะเป็นอามิสบูชาที่หาได้ง่ายๆต้มแล้วก็ขนย้ายสะดวกมีน้ำหนักไม่มากราคาไม่แพงในแบบที่ชาวบ้านย่านนั้นจะหาได้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาหลังจากที่ถวายไข่ต้มเสร็จแล้วนะคะโดยส่วนมากก็ลาแล้วนำไปปรุงอาหารเมนูต่างๆต่อยอดเป็นอาหารต่างๆอย่างเช่นไข่พะโล้ไข่ลูกเขยหรือไม่ก็ยำไข่ต้มค่ะแล้วนำไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือบริจาคผู้ขาดแคลนเป็นการทำทานได้บุญอีกต่อหนึ่งอย่างเช่นโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ซึ่งรับรักษาผู้ป่วยโรคไตและได้รับไข่แก้บน Delivery เป็นประจำค่ะด้วยความจำเป็นที่ผู้ป่วยโรคไตต้องรับประทานไข่วันละ6ฟองรวมถึงโรงเรียนต่างๆที่แม้จะเป็นช่วงโควิด-19 บางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนประจำก็ยังเปิดอยู่ค่ะอย่างเช่นโรงเรียนโสศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆผู้พิการทางการได้ยินจะได้รับไข่ไว้ปรุงอาหารต่อค่ะและนี่ก็คือคำตอบค่ะว่าทำไมเราต้องใช้ไข่ต้มแก้บนซึ่งทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะและถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ